ก่อนใส่ชุดแต่งนะครับลองเช็คความเร็วดูเฉลี่ย330แล้วก็ยางปากแม็กก็ยังเป็นยางปากแม็กเดิมนะครับชุดข้างในนะภายในยางฮอปนะครับสีดำๆข้างในเนี่ยเป็นยางฮอปเดิมเดิมๆเลยก็มีนักเส้นบ่าวสแตนเลสอยู่ตัวหนึ่งนะครับของผมเองมีโอลิงแล้วหัวสูบเนี่ยค่อนข้างฝึกนะฮะหัวสูบอลูมิเนียมรักด้วยโอลิงก็ค่อนข้างฝึกนิดนึงสภาวะของตัวปากกระบอกสูบกับฮอปค่อนข้างที่จะหลวมซึ่งเป็นจุดรั่วไหลของแก๊สได้อย่างมากนะครับมี1จุดครับนี่ฮะส่วนที่ถอดมาเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นี้ก็จะมี หัวสูบนะครับหัวสูบซึ่งเป็นหัวสูบอลูมิเนียมนะครับใช้ทำเป็นโครงแล้วก็มียางหัวสูบยางหัวสูบซึ่งอัดขึ้นมาใหม่ลักษณะเป็นคล้ายๆถ้วยนะฮะซึ่งปากจะค่อนข้างบานสามารถยุบตัวขยายตัวได้ดีนะฮะหัวสูบก็จะประกอบด้วย2ส่วนนะฮะส่วนด้านหลังกับส่วนด้านหน้านะจุดประสงค์ทำไปเพื่อที่จะเร่งความฟิตของกระบอกสูบได้นะครับด้วยน็อตตัวนี้นะฮะก็ใช้วิธีขันกดเข้ามากกดเข้าน้อยนะฮะก็จะเร่งไอ้ตัวปากกระบอกสูบเร่งตัวยางหัวสูบนี่ฮะเรื่องยางหัวสูบให้บานออกส่วนนี้ยางปากแม็กนะครับสีก็ยังไม่สวยงามนะครับเป็นสีของสีแดงสีเสนที่ทาแบบติดมาอยู่นะฮะยังไม่ได้เคลียร์นะครับจะเป็นยางปากแม็กที่ค่อนข้างสูงกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นยางปากแม็กที่ผ่าออกมาแล้วนะครับถ่ายรูปให้ดูชัดๆนะครับที่ผ่าออกมาแล้วส่วนที่เป็นยางปากแม็กเดิมนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะตัวใหม่นี้ก็ภายในค่อนข้างโล่งนะครับไม่เป็นเหลี่ยมไม่เป็นขั้นบันไดครับ